นะคะเรียนมาแล้วโรงเรียนจะเรียนด้วยนะคะและจะมีอาหารนะคะทุกวันนะคะอันค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมผมเขาลุกน้องผมอยู่ด้านข้างนะครับจับนี้ไม่ได้นะก็ถือดีค่ะให้น้องคนนี้เลยรอแล้วสำนักงานพัฒนาฝีแรงงานการบีครับได้มีนโยบายนะครับในการฝึกอบรมให้กับบุคลากรตำรวจจังหวัดภายในจังหวัดการบีนะครับก็เพื่อที่จะครับให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับมีอาชีพเสริมนะครับหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากการที่มีเวลาว่างครับและอย่างนึงคือเพื่อเป็นการสร้างครับให้กับทางตำรวจครับได้แต่ผมในหน่วยงานนะครับและสามารถที่จะทำให้ทางตำรวจเนี่ยลดรายจ่ายนะครับในการตัดผมที่เกิดขึ้นในยุคจำวันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยระเบียบแบบแผนของตำรวจเนี่ยคือต้องมีนโยบายให้ตำรวจแต่งตัวให้เรียบร้อยนโยบายข่าว3ด้านแล้วก็จะต้องตรวจทรงผมในวันทุกวันที่1และวันที่15ก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของให้ตำรวจตัดผมได้ก็เลยจะเป็นการช่วยลดรายจ่ายของข้าราชการตำรวจที่ต้องตัดผมเดือนละ2ครั้งแล้วก็สามารถไปต่อยอดไปทำอาชีพเสริมได้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ตำรวจด้วยกันขอบคุณมากเลยครับที่นำสิ่งดีๆให้มา